จากช่างมินสตอรี่ค่ะแย่เจอกันอีกแล้ววันนี้นะคะพี่มินจะพูดถึงทำไมพอแม่แฮมคลอดลูกนะคะน้องๆมีคำถามว่าพี่มินพอแม่แฮมคลอดลูกปุ๊บลูกโตแล้วย่างเหมือนกรงหนึ่งตัวเรียบร้อยแล้วเอาตัวผู้กลับมาในกรงตัวเมียได้เลยไหมหรือว่าจะผสมพันธุ์อยากมีลูกอีกจะผสมพันธุ์อีกได้ไหมต้องรอถึงเมื่อไหร่นะคะโอเควันนี้พี่มินมีคำตอบนะคะพอน้องแฮมแม่แฮมนะคะเพิ่งคลอดลูกเลี้ยงลูกได้ประมาณ1เดือนเด็กๆเริ่มโตแล้วเริ่มแยกหนึ่งก้นหนึ่งตัวนะคะหรือเรานำไปแจกหรือไปให้เพื่อนๆใช่ไหมแล้วเรากลัวว่าเอ้ยตัวผู้จะเหงาหรือตัวเมียจะเหงานะคะที่มีแนะนำว่าให้เว้นระยะนะคะเว้นระยะประมาณ3เดือนนะคะอย่าเพิ่งพาพ่อแฮมเข้าไปเลยนะไม่งั้นนะแม่แฮมจะไม่ได้พักนะคะเผื่อพ่อแฮมอาจจะผสมพันธุ์เพิ่มหรืออาจจะแม่แฮมเขาอาจจะกีดอนาเขตหรืออาจจะไล่กัดตัวผู้ก็เป็นได้นะคะแนะนำว่าให้พ้น3เดือนไปก่อนนะคะถ้าเกิดน้องๆอยากมีคอกใหม่เพิ่มนะคะเพื่อให้แม่แฮมนะคะเขาได้บำรุงตัวเองแล้วก็ได้พักผ่อนนะคะหลังจากที่เลี้ยงลูกแฮมมาตลอดระยะเวลา1เดือนนะคะหรือกรณีที่2น้องๆไม่คิดว่าจะผสมพันธุ์แล้วแต่กลัวแฮมเหงาพี่มินพาเข้าไปอยู่รวมกันได้ไหมมันจะเหงาพี่มินน้องแฮมไม่เหงานะคะน้องๆพายแค่ในจากมีของเล่นมีจากน้องๆให้ความใส่ใจน้องๆพาน้องแฮมออกมาวิ่งเล่นน้องแฮมจะไม่เหงาแน่นอนนะคะแล้วก็การแยกเลี้ยงเนี่ยทำให้น้องแฮมเนี่ยเขามีอาณาเขตเป็นส่วนตัวนะคะกินอิ่มนอนหลับนะไม่ต้องมาโดนตัวผู้รบกวนด้วยนะคะโอเคค่ะพี่มินนะคะมาถามตอบแล้วนะแล้วก็มาหาเก็บความรู้เรื่องการแฮมสเตอร์ให้น้องๆเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้องคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับแฮมสเตอร์ก็คอมเมนต์ด้านล่างที่มินจะมาตอบให้นะคะอย่าลืมใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel นี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะน้องๆไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย